สอบอารมณ์ความพร้อมของใจเราความพร้อมของจิตเราความพร้อมของร่างกายเราไปนะเราก็จะได้เริ่มนั่งสมาธิแล้วก็เข้าสู่ฌานสมาธิเข้าสู่ฌานชั้นสูงถ้าว่าตามหลักของการปฏิบัตินี่ก็เขาเรียกว่าสอบอารมณ์คือความพร้อมความพร้อมของใจเราความพร้อมของจิตเราความพร้อมของร่างกายเรานะว่าเรามีความพร้อมเท่าไหร่มีจิตใจศรัทธาไหมมีความต้องการมีความอยากบ่นี่เป็นแนวนั้นสมัยอาจารย์เป็นเนนอยู่กับหลวงปู่เทศนี่ก็ทำอย่างนี้แหละทุ่มหนึ่งสองทุ่มมานั่งนั่งให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นหู้โลดเด้หู้โลดเด้บอกจังสั่นบอกจังสี่โลดหู้โลดตั้งเดียวเขาเป็นเด็กน้อยเนาะเป็นเนนเนาะลังเถื่อคึดฮอดแนวเล่นเพิ่นฮู้หลอดเสื่องแนวเล่นไว้เสื่องแนวกินไว้ก็มีแต่บ่ได้กินดอกเสื่องไว้ให้กินมื้อหน้านี่ปลากระป๋องว่ะเนี่ยเสื่องไว้มื้อนี้ได้ปลากระป๋องปุ๊บเสื่องไว้เอาไว้กินมื้ออื่นฮู้ฮู้ฮอดปานนั้นแหละหลวงปู่ครูบาอาจารย์เป็นซั่นเมตุเปาเมตุเปานี่อยู่สีเสียงใหม่ขับเพื่อหางยาวขึ้นเป็นพวนแต่งเป็นตัวขึ้นไปในหลวงปู่เทศตอนนั้นมันเป็นทางยางน้อยๆแล้วมันเป็นทางเกียนบ่มีถนนหรอกขึ้นไปวัดหลวงปู่เทศขับเหื่อหางยาวเอาอาหารไปให้ไว้ได้ปลากระป๋องนี่ก็เสียงมัดเลยเอาไว้กินมื้อนี่หูฮอดปานนั้นพุ่นล่ะใจเฮาคิดเด้โอ้ยหลวงปู่ครูบาอาจารย์บ่สิฮู้บ่นั่นนี่เนี่ยนะทำที่ไปนะแต่ว่านั่งไปก็คิดเนี่ยอารมณ์บ่ผ่านเพิ่นก็ไล่ไปย่างจงกรมย่างจงกรมมากก็มานั่งคิดคือก็เอาจนเมื่อยบัดนี้มันเมื่อยปุ๊บมันลืมคิดเด้นั่งได้ย่างจงกรมเพื่อยังให้มันเมื่อยจิตร่างกายเมื่อยจิตเมื่อยปุ๊บเกิดความสงบนิ่งหายใจเป็นยังคือให้ย่างจงกรมก่อนนั่งสมาธินะอันนี้บอกให้ฟังสมัยเป็นเนนบอกให้พวกเขาฟังเอาพวกเขาสิเตรียมโตเฮ็ดล่มล่มละเอียดกับล่มหยาบจำได้บ่ล่มละเอียดเป็นยังไงล่มหยาบเป็นยังไงผู้ที่มาถามมาล่มละเอียดเป็นยังไงจิตละเอียดกายละเอียดล่มละเอียดใจละเอียดอันนี้นี่หยาบเนื้อเฮากายหยาบร่มหยาบเป็นยังไงนี่บ่ละเอียดเพราะฉะนั้นละเอียดล่ะเบาละเอียดเฮ็ดล่มละเอียดกับเฮ็ดล่มบ่ละเอียดหายใจแห้งๆยาวๆจักขาเถื่อ10เถื่อเฮ็ดล่มหยาบก่อนอ้าวบัดนี้เฮ็ดล่มหยาบอ้าวเฮ็ดล่มหยาบจากนั้นก็เฮ็ดล่มละเอียดบัดนี้คือเฮ็ดล่มละเอียดทุกเฮ็ดการหายใจธรรมดาเฮาปกติอ้าวเริ่มต้นล่มหยาบหายใจจักขาเถื่อล่มหยาบหายใจยาวๆนี่ล่มหยาบที่เขาบอกหายใจยาวๆลึกๆนั่นแหละนั่นแหละคือล่มหยาบที่เขาบอกอธิบายให้เฮาฟังนี่ล่มหยาบอ้าวพอแล้วบัดนี้ก็หายใจละเอียดคือล่มหายใจปกติเห็นบ่มันสินิ่งแม่บัดนี้เขาบอกเข้าหายใจลึกๆยาวๆหั่นล่ะคือล่มหยาบแต่เขาบอกอธิบายเขาบอกเขาเข้าใจยังเถื่อ
นั่งไปรถเขาก็ว่าเฮ้ยจังสี่แหละเอาไปเอามาเขาก็บอกเข้าใจบัดนี้อธิบายเข้าใจเลยบัดนี้เห็นบ่เขาหายใจปกติปุ๊บมันละเอียดได้ไงเห็นเบาเห็นบ่เบาแล้วตัวเขาก็เริ่มเบาบัดนี้บริกรรมบัดนี้บริกรรมเด้อลมละเอียดบัดนี้เอาจิตมาใส่อยู่ปลายจมูกเจ้าของเบิ้งปลายดังเจ้าของให้อยากเบิ้งดังเจ้าของก็เบิ้งได้ลืมตาเบิ้งรถขั้นเหลียวเห็นแต่ว่าในโลกมนุษย์นี่ยังบ่มีผู้ใดเหลียวเห็นดังเจ้าของนะวิธีเบิ้งดังเจ้าของดังดวงบัดนี้ก็บ่เห็นนี่คือเห็นได้สองข้างมันแปลออกทั้งสองข้างดังแมบดังดวงบ่เห็นมองปลายจมูกตาอยู่ทึ่งๆแต่บ่สามารถเบิ่งดังเจ้าของได้นี่เอาใครอยากเบิ่งก็เบิ่งแต่หายใจต้องละเอียดนะหลับตานะถ้าเกิดเบิ่งบ่ได้แล้วก็หลับตาหลับตาเอาจิตมาอยู่ปลายจมูกนะแล้วก็ภาวนาลมละเอียดหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกลมละเอียดหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกลมละเอียดสังเกตเบิ่งดูบัดนี้ตัวเฮาเบาย่องย่องขึ้นรถเด้นิ่งใจสงบเลยเพราะมันเริ่มละเอียดภาวนาไปเรื่อยลมละเอียดหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกลมละเอียดเห็นบ่เวลามันละเอียดนั่งเที่ยงทีหลีตัวตรงดิ้งเลยเห็นบ่มันละเอียดเห็นบ่บัดนี้ง่ายบ่วิธีเหตุเทคนิคมันมันละเอียดเข่าละเอียดเข่าละเอียดเข่านั่งโต๊ะนิ่งโต๊ะตรงยังทีลีเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นสบายเลยเห็นป่ะละเอียดอ่ะเด้พอละเอียดปุ๊บบัดนี้ก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งเด้อหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกลมละเอียดหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกจิตละเอียดเพิ่มอีกตัวหนึ่งจิตเฮาสิเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอันนี้สินิ่งก็เก่าอีกเป็นสองเท่าเลยบัดนี้โตนี่ก็บกกระดิกได้เที่ยงใจนี่โอ้ยทีลีทีลีทีลีเลยบัดนี้มันละเอียดเด้ลมละเอียดจิตละเอียดเบาใจสงบนิ่งใจเข้าลมละเอียดหายใจออกจิตละเอียดเอาตัวนี้ไปให้มันนิ่งให้มันลึกลึกก็เก่าอีกปัดมันลึกปุ๊บนะเฮาสิเห็นขาวๆมาอยู่หม่องหัวเฮาอ้อมหัวอ้อมตัวเฮาเขาเอ่ยรัศมีขามันขึ้นมาเริ่มจากขาวๆมาอยู่ข้างๆเฮานะนะเป็นขาวๆเป็นคือขี้เมฆเริ่มมาอยู่ข้างๆเฮาข้างตัวเฮาข้างหัวเฮามาอ้อมตัวเฮา
บ่ต้องตื่นเต้นบ่ต้องตกใจนั่นคือทาเปรียบเทียบเนาะเขาเอิ้นฉัตรพลังสีแต่อย่าเอิ้นเด้อมันสิขี้กากินหัวอันนั้นของพระเจ้าของพระอรหันต์เขาเอิ้นอันนั้นนี่เขาเอิ้นจังสั้นอันของเฮานี่เขาเอิ้นเป็นพลังงานเป็นรัศมีคือกันบุญญาเอิ้นฉัตรพลังสีรัศมีเด้อก็เป็นรัศมีตัวนึงล่ะเป็นพลังงานตัวนึงนะเป็นชาญมันสีเขาเมาอุ้มเฮามาห่อเฮามาป้องกันเฮาเขินชาญตัวนี้นะบัดนี้พอมันเกิดเป็นเมฆขึ้นมาเป็นละอองเขาเมามาเกาะเต็มหัวหอดบ่าหอดตัวเฮาปุ๊บมันสีอุ้มเด้พอเฮาขึ้นเฮาคือยังสินั่งอยู่ทั้งฉีเมฆเฮาสีลอยตัวสีเบาบัดนี้ก็ภาวนาเพิ่มอีกตัวนึงหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกจิตละเอียดหายใจเข้ากายละเอียดเพิ่มกายละเอียดเข้าไปบัดนี้กายเฮาสิหายได้กายหยาบเคยเห็นเนื้อหนังมังสาปึ๊บบัดนี้สิเห็นเป็นเบานั่งทะลุไปได้บัดนี้บ่เห็นฮอดตัวตนเฮาอันนี้มันก็สิเริ่มเห็นอย่างอื่นเห็นแสงเห็นถนนหนทางเห็นภูเขาเห็นป่าเห็นเมืองเห็นแต่ละคนเห็นบ่คือกันเขาอีกมิตินึงแล้วเอิ้นชาญเขาสู่ชาญแล้วนะพอใจละเอียดนะปึ๊บบัดกายละเอียดกายละเอียดปึ๊บร่างกายสังขารตัวตนทุกเวทนาบ่มีเกิดขึ้นบ่สามารถจับต้องได้นะสิเขาพูดละวิมุตต์หลุดพ้นพูนนะเพราะว่าอย่างเพราะว่ากายมันละเอียดเด้ทิ้งร่างกายสังขารละเขาเรียกว่าข้ามตัวนี้นี่ข้ามยังข้ามกรรมฐานกายานุสติพิจารณาร่างกายสังขารตัวตนข้ามตัวนี้ไปเลยเด้การเกิดแก่เก็บตายพิจารณาร่างกายสังขารตัวตนนั่งแก่เกสาโรมานาคาทันตาตะโจตรงนี้ทิ้งตรงนี้ออกไปเนื้อหนังมังสานะตับไตไส้พุงนะไส้อ่อนไส้เล็กน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดนะทิ้งตัวนี้เลยเป็นละเอียดเลยได้คามตัวนี้เนี่ยบริกรรมฌานสมาธิเกินลมละเอียดใจละเอียดกายละเอียดคามตัวนี้อันนี้ชาญแล้วพอเข้าสู่กายละเอียดเสร็จปุ๊บร่างกายทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็สิหายปั๊บหายไปเลยการรับรู้ไม่มีการรับรู้สัมผัสไม่มีการสัมผัสมันสัมผัสบ่ได้แล้วเพราะมันละเอียดแล้วคือแป้งนี่แหละแป้งหยาบแป้งละเอียดเนี่ยแป้งละเอียดไปจับเนี่ยมันมืนลุยลุยด้วยนะละเอียดเลยแป้งหยาบไปจับปุ๊บมันก็เป็นเม็ดโคโลเคเลียจับเป็นสันปฏิกายละเอียดปุ๊บจับบ่ได้แล้วจับได้ยังไงเนาะกายมันละเอียดไปแล้วจับมาจับบ่ได้แล้วลึกเข้าไปอีกว่ามันลมละเอียดลึกแล้วยังบ่พอจิตละเอียดลึกแล้วก็ยังพอกายละเอียดอีกมันลึกก็เก่าอีกนิ่งสำนังอยู่ทั้งขี่ฝ่าเสยบ่มีความรู้สึกสมบัติตัวนี้ก็เดี๋ยวมันละเอียดละเอียดที่ใจลมละเอียดใจละเอียดนะกายละเอียดเมื่อกายมันละเอียดแล้วนะความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างก็สัมผัสบ่ได้จักอย่างเพราะความละเอียดนี่มันจะสัมผัสจังไหนได้ตัวเฮาแขนขาหน้าตาวันนี้ก็ปัดเลยแล้วสัมผัสบ่ได้ตัวตนเฮานั่งอยู่นี่ก็สัมผัสบ่ได้มันละเอียดไปหมดมันทะลุทะลวงไปหมดคือแป้งแป้งที่มันละเอียดเฮาไปจับเบิ่งมันเนียนจับมันเบาๆ
นะเนื้อแป้งมันบางมันเบาละเอียดไปหมดมันแป้งที่มันบ่ละเอียดเป็นก้อนแป้งโคโลเคเลเป็นเม็ดอยู่นี่นั่นคือหยาบแป้งหยาบบัดนี้นะร่างกายเรามันละเอียดแล้วเมื่อร่างกายเราละเอียดแล้วเราจะไปจับตรงไหนนะมันจับบ่ได้จักอย่างเลยร่างกายเรานั้นในเมื่อเราจับร่างกายเราไม่ได้แล้วความเจ็บความปวดความทุกข์ความทรมานมันจะมาได้อย่างไรมันก็บ่มีฮะมันก็บ่มีมันก็บ่เกิดนั่นนะเข้าสู่สมบัติเลยเห็นบ่หายปิดทิ้งไปเลยเนี่ยหายแขนขาหมดนี่ก็บ่เจ็บบ่ปวดก็เพราะว่ากายมันละเอียดแล้วดิเราคือเบิ่งล่มแท้ๆนะพัดล่มที่พัดมาล่มธรรมชาติกันเขาจับบ่ได้เด้ลมนั้นมันละเอียดไปแล้วจับล่มก็ยังจับบ่ได้ขนาดเฮานั่งนี่ล่มเฮายังละเอียดปานนั้นแห้งคักหลายบัดนี้มาใจบัดนี้ใจละเอียดบัดนี้ปาดติโทล่มละเอียดแล้วใจมาละเอียดอีกแห้งเกิดความละเอียดซับซ้อนเข้าไปแห้งคักการเจริญสมาธิการเจริญสมบัติการเจริญเข้าสู่ฌานปาฏิโทความนิ่งความดิ่งความสงบลึกเข้าไปสังกับดำลงไปใต้ก้นทะเลพุ่นละลงไปในสางลึกๆพุ่นนะลึกมิดกิริเลยนิ่งความละเอียดของมันเบิ่งจิตจิตมันละเอียดปานนั้นพุ่นน่ะบัดเถอะลมมันละเอียดแล้วจิตมันละเอียดยังบ่คักเด้ภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปเรื่อย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 บัดนี้เข้ามาอีกนะกายละเอียดนะบัดกายละเอียดเข้าไปบัดนี้ปาฏิโทแล้วร่างกายสังขารตัวตนทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยเกศาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมาเกศาเส้นผมถึงปลายเล็บเนื้อหนังมังสานะเลือดน้ำเลืองมูนี่ใส่ตับไตใส่พุงนะหายเบิดเส้นเลือดหน่อยเส้นเลือดใหญ่นะลำไส้หน่อยลำไส้ใหญ่มูนี่บ่มีเลยกระดูกเล็กกระดูกน้อยข้อต่อนะแขนขาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้จับต้องบ่ได้มันละเอียดเปรียบเสมือนนะฝุ่นเปรียบเสมือนแป้งเปรียบเสมือนลมนะดูความละเอียดของมันนะบึงดูปาฏิโทมันละเอียดเข้าไปจังสันแล้วจังใดความรู้สึกมันสิเกิดขึ้นได้ปราศจากความรู้สึกทั้งปวงล่ะบัดนี้เขาสู่ชาติเลยเห็นไหมนี่คือความละเอียดลึกซึ้งมากลมละเอียดจิตละเอียดกายละเอียดลมละเอียดละเอียดกายละเอียดลมละเอียดจิต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 ละเอียดกายละเอียดลมละเอียด
จิตละเอียดกายละเอียดลมละเอียดจิตละเอียดกายละเอียดโดยเฉพาะตัวกายละเอียดนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วตรงนี้นี่การรับรู้ไม่มีเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นใครก็ดีที่มาถึงตรงนี้นี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวตายบางคนกลัวรีบลืมตาว่าโอ้ยตัวตนเราหายไปไหนเหลือแค่ลมหายใจแค่รวยรินน้อยๆหายใจเข้าหายใจออกเป็นลมที่ละเอียดลึกซึ้งมากแต่ตัวตนเรานั้นปราศจากหามีไม่เกิดความตกอกตกใจรีบลืมตาตรงนี้ไม่ต้องตกใจก็ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเข้าสู่อีกระบบหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเข้าสู่ฌานสมบัติอีกชั้นหนึ่งนะไม่ต้องกลัวไม่ตายนะเพราะถ้าเกิดว่ามันกายละเอียดแล้วเราก็จะไม่สามารถรับรู้อะไรได้ต่างๆการรับรู้ตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นเหลือแค่อารมณ์เกิดนะเบารวยรินลมเข้าลมออกแม้นเราหาตัวเราเราก็หาไม่เจอเพราะมันละเอียดจะหาใครก็หาไม่ได้เพราะเกิดความละเอียดหมดแล้วนะเกิดความละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างมันพ้นนะพ้นทุกเวทนาไปแล้วเลยนะเขาเรียกว่าเลยทุกเวทนาไปแล้วนั่งอย่างนี้แหละนะทรงอารมณ์อย่างนี้เนี่ยถือว่าถูกต้องถ้าจิตของเรามันเป็นลิงเป็นข้างก็ดึงเข้ามาจะดีกว่านี้เป็นสองเท่าแล้วภาวนาใหม่ภาวนารมณ์ละเอียดจิตละเอียดกายละเอียดขึ้นมาใหม่ความละเอียดตรงนี้มันก็จะเข้าสู่เหมือนเดิม
เข้าสู่สมาธิของจิตละเอียดเหมือนเดิมจะนิ่งเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นฌานสมาธิฌานสมาธิตัวนี้นี่ถ้าพูดตามหลักแล้วมันเลยอริยสัจ4ข้ามอริยสัจ4ไปแล้วก็ข้ามนะสมาธิกรรมฐานนะวิปัสสนาญาณกายานุสติคือพิจารณาร่างกายสังขารข้ามตัวนี้ไปอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญสมาธิกรรมฐานวิปัสสนาญาณนั้นนะคือแยกร่างกายนะให้เป็นดินแยกออกนะแยกเนื้อแยกหนังแยกเส้นผมแยกกระดูกออกมาตับไตไส้พุงแยกออกมาหมดนะพิจารณาแล้วจนเหลือเป็นกองดินนะแต่การนั่งฌานตรงนี้นี่เราไม่ได้แยกเราข้ามไปละเอียดเลยนี่ถือว่าข้ามเลยนะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้สำคัญนะส่วนการนั่งสมาธิเราก็ต้องไปฝึกด้วยกรรมฐานด้วยแล้วก็ไปพิจารณาตัวอริยสัจ4ด้วยแต่ตรงนี้ไอ้นี่มันข้ามข้ามไปเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันข้ามไปถึงละเอียดเลยมันเข้าสู่ฌานชั้นสูงเข้าสู่สมบัติเลยทิ้งร่างกายสังขารเข้าสู่จิตละเอียดนะใจละเอียดนะกายละเอียดอารมณ์ละเอียดมันไม่มีความหยาบและมันไม่มีกายหยาบฌานอันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าฌานชั้นสูงแต่เหมือนเราฝึกอย่างนี้แต่ก็อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งสมาธิก็กลับมานั่งสมาธิพิจารณาเหมือนเดิมนะเดินปัญญาเหมือนเดิมนะอย่าทิ้งนะไม่ใช่สอนมาถึงตรงนี้ได้หน้าลืมหลังทิ้งอันเก่าไม่ใช่ก็ดูนะมีเวลาก็มานั่งแยกร่างกายสังขารเป็นอสุภะนะการเกิดแก่เก็บตายความไม่เที่ยงของสังขารความแก่ชรานะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังขารการเกิดขึ้นแล้วดับไปอันนี้ก็อย่าทิ้งเราก็ต้องทำเหมือนกันทรงอารมณ์อย่างนี้นะสัก2นาที3นาทีเกิดความสงบให้เกิดความร่มเย็นในจิตในใจเบาจิตเบาใจเบากายให้ละเอียดทั้งกายละเอียดทั้งใจละเอียดทั้งจิตให้เกิดความละเอียดหมดทุกสิ่งทุกอย่างสัก2นาทีแล้วเราก็จะขึ้นฌานนะแล้วนั่งฌานเพื่อให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นในตัวเราในชีวิตประจำวันทรงอารมณ์อย่างนี้นะอารมณ์ละเอียดจิตละเอียดกายละเอียดเกิดความละเอียดหมดทุกอย่างเกิดความเบาความสบายผ่อนคลายทั้งตัวตนร่างกายสังขารแต่เหมือนเราฝึกอย่างนี้แต่ก็อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งสมาธิก็กลับมานั่งสมาธิพิจารณาเหมือนเดิมนะเดินปัญญาเหมือนเดิมอย่าทิ้งนะไม่ใช่สอนมาถึงตรงนี้ได้หน้าลืมหลังทิ้งอันเก่าไม่ใช่นะก็ดูนะ
เวลาก็มานั่งแยกร่างกายสังขารเป็นอสุภะการเกิดแก่เก็บตายความไม่เที่ยงของสังขารความแก่ชรานะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังขารการเกิดขึ้นแล้วดับไปอันนี้ก็อย่าทิ้งเราก็ต้องทำเหมือนกันทรงอารมณ์อย่างนี้นะสัก2นาที3นาทีเกิดความสงบให้เราเกิดความร่มเย็นในจิตในใจเบาจิตเบาใจเบากายให้ละเอียดทั้งกายละเอียดทั้งใจละเอียดทั้งจิตให้เกิดความละเอียดหมดทุกสิ่งทุกอย่างสัก2นาทีแล้วเราก็จะขึ้นฌานนะแล้วนั่งฌานเพื่อให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นในตัวเราในชีวิตประจำวันทรงอารมณ์อย่างนี้นะอารมณ์ละเอียดจิตละเอียดกายละเอียดเกิดความละเอียดหมดทุกอย่างนะเกิดความเบาความสบายผ่อนคลายนะทั้งตัวตนร่างกายสังขารนั้นกำหนดจิตว่าขึ้นฌานพร้อมกับอาจารย์เกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมเหล่านี้นึกถึงสิ่งที่เราต้องการปรารถนาดึงเข้ามาหาตัวเราทำตัวเราเป็นแม่เหล็กสิ่งที่วิ่งเข้ามาเป็นเงินเป็นงานเป็นความสำเร็จเข้ามาหาตัวเราเกาะตัวเราติดตัวเราเหมือนนะเศษเหล็กที่ติดที่แม่เหล็กนะขณะนี้เงินก็มาติดตัวเรางานก็มาติดตัวเราความสำเร็จติดอยู่กับตัวเราทั้งหมดต้องคิดบวกอย่างเดียวนะขณะนี้ได้อย่างเดียวสมหวังอย่างเดียวประสบผลสำเร็จอย่างเดียวตั้งบวกอย่างเดียวคิดบวกอย่างเดียวไม่คิดลบ
เราต้องการอะไรดึงเข้ามาได้เลยอันดับแรกคนที่มาใหม่ดึงเข้ามาอย่าเกิน3เรื่องเป็นเงินเป็นงานความสำเร็จคนที่เป็นลูกศิษย์เก่าเขาอาจจะดึงเข้ามาหลายเรื่องไม่เป็นไรเพราะเขานั่งได้แล้วใครเป็นลูกศิษย์ใหม่เพิ่งมาใหม่เอาแค่3เรื่องพอเงินงานความสำเร็จเกิดขึ้นอย่าลืมว่าสมาธิก็ดีฌานสมาธิก็ดีคือพลังงานทั้งนั้นเรากำลังฝึกการใช้พลังงานให้เกิดความสำเร็จในชีวิตประจำวันทุกคนมีพลังงานในตัวตนหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าคนเรานะสัตว์ก็มีพลังงานเป็นหมาเป็นแมวเป็นวัวเป็นควายสิ่งเหล่านี้มีพลังงานทั้งนั้นจะสังเกตได้ว่าอย่างเช่นนะเกิดอุทกภัยก็ดีเกิดชนกันก็ดีหรืออะไรก็ดีที่เกิดตกอกตกใจไฟไหม้ก็ดีคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถยกสิ่งของได้เกินน้ำหนักตัวเองอย่างมหาศาลบางคนไม่เคยแบกข้าวสารได้ก็แบกเป็นกระสอบบางคนไม่เคยยกตู้เย็นเคยยกตู้เย็น 4-5 คนวันนั้นเนี่ยยกตู้เย็นคนเดียวนี่คือสิ่งพลังงานที่มันซ่อนอยู่ข้างในเราตอนนี้ฝึกดึงพลังงานที่มันซ่อนอยู่ข้างในตัวเรานั้นออกมาใช้ให้เกิดความสำเร็จเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะดึงเข้ามาอะไรที่เราต้องการก็ดีเป็นเงินเป็นงานเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวสิ่งเหล่านี้ดึงเข้ามาเข้าหาตัวเราทำตัวเราเป็นแม่เหล็กThank you.
จากนั้นนะให้เรานั่งพักจิตนั่งอมยิ้มนะเหมือนนึกถึงหน้าพระพุทธรูปทุกปางท่านจะยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็บริกรรมเลยว่าสำเร็จแล้วประสบผลสำเร็จแล้วความสุขนั่งยิ้มประสบผลสำเร็จแล้วอย่างต่ำนะเอาให้มันได้5นาทีถึงจะลืมตาขึ้นมาได้อย่างต่ำสุดทีนี้ตั้งใจรวบรวมบุญนึกถึงบุญทั้งหมดนั่งสมาธิแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูอยู่แล้วจงนำบุญมาให้ผู้ที่อยู่ทางนี้ให้เขาได้ใช้ส่วนบุญของเขาที่เขามีอยู่ไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีเอามาส่งคืนเขาของเขาพยานบุญแม่พระธรณีท่านอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูอยู่แล้วถ้าอยู่แล้วก็เอาบุญนะของผู้ที่อยู่แห่งนี้ไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติทุกภพทุกชาติที่ยังค้างอยู่ยังไม่ได้ใช้หรือเกิดขึ้นในชาตินี้ภพนี้ก็เอาส่งมาให้เขาเขาจะได้ใช้บุญของเขาเมื่อใช้แล้วก็ให้เกิดขึ้นชีวิตที่ความเป็นอยู่ก็ดำรงชีวิตนั้นประสบผลสำเร็จในเรื่องเงินงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีความปรารถนาที่จะได้ให้เขาสำเร็จทุกอย่างทุกประการสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับชีวิตข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องตอนนี้อธิษฐานจิตขอได้เลยอย่าเกิน3เรื่องสำหรับผู้ที่มาใหม่เอาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความเป็นอยู่ใครเจ็บป่วยก็ให้หายจากการเจ็บป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติดีแล้วใครมีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลบอกชนะแล้วถ้าเงินก็บอกได้รับเงินแล้วงานก็มีงานแล้วถ้าเรียนก็เรียนจบแล้วสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญสาธุ